สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่22สิงหาคมปี2564นะคะวันนี้นะคะก็ได้เวลานะคะในการที่เราจะมาตัดผลเมลอนนะคะสายพันธุ์กาเลียนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราก็ได้จองไว้นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ครบกำหนดแล้วนะคะนี่นะคะสายพันธุ์กาเลียนะคะเขาก็จะเป็นผิวภายนอกของเขานะคะจะเป็นผิวสีทองนะคะผิวตาข่ายนะคะแต่เป็นเนื้อข้างในสีเขียวนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นการทดลองปลูกเช่นเดียวกันนะคะโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเรานะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวซูเปอร์ไมโครมิกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไฮเปอร์พลัสนะคะเพื่อทำไซส์จัมโบ้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นธาตุอาหารที่จะช่วยนะคะซึ่งต้นเมลอนนี้นะคะเราก็จะไว้ลูกนะคะ1ต้นเราก็จะไว้ถึง2ลูกด้วยกันนะคะอีกลูกนึงนะคะนี่นะคะต้นนี้นะคะนี่ลูกของเขานะคะก็ถือว่านะคะได้ผลดีเช่นเดียวกันนะคะก็คือน้ำหนักของลูกเนี่ยก็ถือว่าไซส์ยังเป็นขนาดที่ใหญ่นะคะปกติถ้าเราไม่ได้ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพนะคะผลของเขานะคะก็อาจจะเป็นผลที่เล็กนะคะน้ำหนักน้อยนะคะแต่เรามาลองกันนะคะปลูกดูว่าถ้า1ต้นเราไว้สัก2ลูกนะคะโดยมีสารเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเป็นตัวช่วยเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักหรือมีผลที่น่าพอใจหรือเปล่านะคะแต่วันนี้นะคะก็พบว่าน่าประทับใจนะคะที่ผลของเขานะคะโตสวยงามมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาตัดกันเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้นะคะเราก็จะตัดเมลอนนะคะสายพันธุ์กาเลียนะคะนี่เราจะตัดตรงนี้นะคะโอเคโอเคนะคะเราแกะออกทางนี้เลยน้ำหนักดีมากนะคะเราจะตัดใบก็ตัดใบตรงนี้ออกนิดนึงแล้วก็ตัดใบนี้ดีเป็นไงคะกาเลียนะคะผิวตาข่ายเนื้อภายในสีเขียวนะคะแล้วก็ผิวภายนอกนะคะจะเป็นสีทองนะคะผิวตาข่ายนะคะสวยมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปตัดกันอีกสายพันธุ์นึงนะคะก็คือกรีนเน็ตเนื้อเขียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ